ไหนเธอลองอธิบายให้แก่กรรมการฟังสิว่าเธอคิดอย่างไรถึงได้เขียนเรื่อง sufficiency economy มาเช่นนี้คือผม ข้าพระพุทธเจ้าพ่อเพียรจบจากโรงเรียนมหาเล็กไม่ใช่หรือช่างเถอะฉันเองที่บอกให้เขาอธิบายแก่กรรมการฉันอยากจะฟังว่าเขาคิดอย่างไรว่าต่อไปสิคุณเพียรครับเพียรค่ะพูดไปไม่ต้องกลัวผิดข้าพระพุทธเจ้าเอาความคิดนี้มาจากนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเพคะนักปราชญ์ชื่อว่าอะไรหรือชื่อท่านไม่ได้ลงชื่อไว้เพคะอ้าวไม่รู้ชื่อแล้วเอามาเขียนไม่ถูกเป็นตาได้อย่างไรผู้คนมากมายที่ผมรู้จักต่างก็เคารพและยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักปราชญ์ท่านนี้ครับชื่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนั้นหรือตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าละเลยเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับชีวิตทันสมัยแต่พอข้าพระพุทธเจ้าได้มาใช้ชีวิตอย่างสงบได้หยุดคิดและมองอะไรตามความเป็นจริงข้าพระพุทธเจ้าก็แน่ใจเลยว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีทางที่ถูกต้องการที่จะพัฒนาประเทศจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนให้พอมีพอกินพอใช้ก่อนแล้วจึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นโดยลำดับการที่ผู้นำประเทศมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนก็จะเกิดแต่ความไม่สมดุลกับเรื่องต่างๆจนล้มเหลวในที่สุดเพคะเข้าท่ามากฉันอยากเจอนักปราชญ์ที่เธอพูดถึงนี่เสียจริงแนวคิดนี้ต่อไปจะเป็นคุณแก่แผ่นดินยิ่งนัก